คุมให้ตลอดนะอย่าเปิดนะอย่าเปิดเด็ดขาดเชียวนะถ้าเปิดจะถ่ายอีกก็ยังขยันเนาะอยู่หลังบ้านไม่สนใจปิดไม่ต้องดูให้แกทำงานไปเนาะโมนาก็พาเข้าโรงปลูกผักอีกค่ะสวยๆรอให้อากาศดีกว่านี้เดี๋ยวจะเอาออกไปลงดินเนาะมีคนติดต่อผู้ชายให้เป็นผู้ชายฝรั่งคุณจะเอาไหมเนาะวันนี้เราก็โมนาก็จะมาคุยถึงเรื่องการติดต่อผู้ชายให้อ่ะเนาะผู้ชายฝรั่งสายฝอนะคะคนที่จะรับหรือว่าคนที่จะติดต่อก็ดูกันดีๆคิดกันดีๆนะคะคนที่จะติดต่อให้เราสมมุติว่าโมนาจะติดต่อให้หรือว่าใครก็แล้วแต่ที่เป็นเมียฝรั่งสายฝออะไรอย่างเงี้ยจะติดต่อให้คุณอ่ะคุณก็ต้องดูว่าคนที่ติดต่อคนที่จะติดต่อให้คุณอ่ะคุณรู้จักเขาดีหรือยังคุณรู้จักเขาแน่นหรือยังแล้วเขาอ่ะครอบครัวของเขาเป็นยังไงก็คือครอบครัวที่เขาอยู่ต่างประเทศหรือว่าครอบครัวที่เขาอยู่ในนั้นอ่ะเขาเป็นยังไงบ้างก็คือ1คนเราถ้าจะโอ้ยเสียงดังคนตัดหญ้าข้างนอกเสียงดังตัดหญ้าวนอยู่นั่นแหละตรงเนี้ยตัดวนแล้ววนอีกไม่รู้จะวนอะไรนักหนาแกแซวเนาะแกแซวแกมาแซวเล่นน่ะยังไม่ไปดูสิแกสนุกสนานของแกคือมันเสร็จแล้วอะเสร็จแล้วแต่ยังวนตัดอยู่อะทำไมเป็นคนแบบนี้น่ารักน่ารักสนุกสนานชีวิตสนุกสนานกันไปเนาะเอามาคุยต่อค่ะคุยต่อเรื่องเมียฝรั่งเนาะคิดดีๆคือโมนาบอกว่าคิดดีๆตรงไหนคิดดีๆตรงที่ว่าคนที่ติดต่อให้เราอะเขาได้ยินมาจากผู้ชายอยากได้เมียฝรั่งคันเนี้ยเมียฝรั่งอ่ะที่เขาเห็นก็คือเขาเห็นบุคคลติดต่อให้ก็คือสมมตินะอันนี้คือสมมติกรณีสมมติโมนานะคะสมมติว่าเขาเห็นโมนาคือโมนาเป็นคนคุยเก่งโมนาเป็นคนยิ้มแย้มโมนาเป็นคนสนุกสนานโมนาตัวใหญ่ต้องเน้นตรงนี้ด้วยโมนาตัวใหญ่หลังจากนั้นมาจากคนที่ติดต่อให้คุณอ่ะเขารู้จักผู้ชายคนนั้นดีหรือยังเนาะถ้ารู้จักผู้ชายคนนั้นดีมันก็โอเคไปแต่ถ้าเขารู้จักไม่ดีก็ระวังตรงนี้นะคะคือ1พอเขาติดต่อไปแล้วจะเป็นยังไงคุณก็ต้องรับนะคะคุณก็ต้องรับนะคะ1บางคนติดต่อไปแล้ว1ผู้ชายบางคนที่อยากได้ผู้หญิงบางครั้งก็อยากได้มาแค่3เดือนไม่อยากได้ชีวิตที่เป็นคู่ทำไมโมนาชีวิตที่เป็นคู่คือคู่และครอบครัวเนาะแต่ทำไมโมนาเลือกผู้ชายแก่1โมนาอาจจะอายุมากแล้วตอนนั้นที่โมนาเลือกก็คือประมาณ30กว่าๆสำหรับตอนนั้นที่โมนานะอายุประมาณ35มั้งที่โมนาตั้งใจแล้วโมนาว่าเอาวะรถไฟขบวนสุดท้ายแล้วคือจากคนที่โมนาเล่ามาโมนาก็ได้เรียนรู้ผู้ชาย 2-3 ประเทศนะกล้าพูดได้เลยสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์เยอรมันโมนาไม่ได้เรียนรู้เดนมาร์กโมนาไม่ได้เรียนรู้ชีวิตที่ว่าคนเดนมาร์กไปเที่ยวเมืองไทยโมนาไม่ค่อยได้เรียนรู้แต่โมนาเรียนรู้ผู้ชายต่างประเทศหลายๆประเทศอีกก็คือในแอปหาคู่โมนาก็ภาวนาว่าเมื่อไหร่โมนาจะเจอพอโมนาเจอก็คือเพื่อนติดต่อให้โมนาเพื่อนติดต่อเพื่อนอีกทีนึงก็คือโมนามีเพื่อนแล้วเพื่อนของโมนาเขามีสามีเป็นคนเดนมาร์กแล้วสามีของคนเดนมาร์กคนเนี้ยเขามีเพื่อนก็คืออดีตสามีโมนาอดีตสามีโมนาเขาไปเยี่ยมเพื่อนแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาอยากได้แฟนหรอก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่วันแรกเพื่อนของเราเพื่อนหญิงของเราอ่ะ
ก็บอกว่าเฮ้ยวันนี้มีผู้ชายฝรั่งมาจะมากินข้าวด้วยไหมเราก็บอกว่าโอเคพอโอเคพอโอเคปั๊บเราก็ไปกินข้าวกินข้าวเจอกันแค่10 กว่าวันน้องโมนาก็ได้แต่งงานแล้วก็มาอยู่กับแฟนนั่นแหละเอาเล่าต่อเรื่องการติดต่อเรื่องการติดต่อทั้งคนติดต่อแล้วก็คนที่รับการติดต่อก็คือผู้หญิงสายฝอที่เขาติดต่อมาให้แล้วคุณศึกษาดีๆผู้ชายเนี่ยคือเขาอยากได้เราแน่ๆผู้ชายคนนั้นเขาอยากได้เราแน่ๆแต่ก็ดูซิว่าเขาอยากได้แบบเนื้ออ่ะแบบชั่วคราวหรือแบบถาวรแบบชั่วคราวหรือแบบถาวรเนาะถ้าแบบชั่วคราวก็คือมาเยี่ยมเขา3 เดือนระหว่างเยี่ยมเขา3 เดือนดีชั่วอยู่ที่ตัวเรานะคะสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวอีกถ้าคุณมาเที่ยว3 เดือนต่างประเทศแล้วอ่ะไม่รู้อ่ะแต่โมนาไม่อยากให้เสี่ยงเลยการเสี่ยงที่มาต่างประเทศ3 เดือนนี่ถ้ามาครั้งแรกถ้าคุณไม่ได้ผัวเป็นตัวเป็นตนหรือว่าคนคนนั้นไม่ได้คุณอีกคุณต้องให้คนอื่นเชิญมาอีกเชิญมาอีกหลายๆครั้งมันเป็นประวัติเสียนะคะประวัติเสียในการเดินทางของเรามาต่างประเทศถ้าไม่แน่ใจโมนาคิดว่าถ้าไม่แน่ใจอย่าเพิ่งมาต่างประเทศแต่ถ้าว่าเป็นรถไฟขบวนสุดท้ายเหมือนโมนาแล้วก็คือโมนาทำไมเป็นรถไฟขบวนสุดท้ายเพราะว่าโมนาอายุ35โมนาคิดว่าโมนาผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะและโมนาได้ศึกษาดูใจของผู้ชายฝรั่ง2-3 ประเทศอย่างที่โมนาได้เอ่ยขึ้นมาก็คือหลายๆประเทศคือ1เขามาเที่ยวเมืองไทยก็คือผัวเราเขาจากไปก็คือเขาก็ไม่ใช่ผัวเราแต่คันเนี้ยคนสุดท้ายทำไมโมนากล้าตัดสินใจทำไมโมนากล้าตัดสินใจมาก็เพราะว่าอดีตสามีเขาให้โมนาดูเอกสารเขาทุกอย่างแล้วเขาก็บอกว่าเขาอยู่อพาร์ตเมนต์เขาบอกโมนาหมดเลยนะเขาอยู่อพาร์ตเมนต์นู่นนี่นั่นเขาก็บอกโมนาก็โอเคเขาอายุเยอะแล้วตอนนั้นเขารู้สึกจะอายุ53โมนา35เขา53โมนา35นั่นแหละโมนาเลยคิดว่าโอเคเขามีลูกคนเดียวแล้วลูกเขาโตแล้วอายุ18-19 ปีหมายถึงว่าลูกเขา18-19 ปีคือลูกเขาต้องออกจากบ้านเขาพอลูกเขาออกจากบ้านเขาคือออกไปอยู่ของเขานะคะเขาไม่ได้ไปไหนเนาะเขาก็อยู่แถวๆนั้นแหละก็คือสวัสดิการของประเทศของต่างประเทศถ้าลูกอายุเกิน18ไปแล้วลูกต้องไปหาบ้านอยู่คนไหนที่ยังมีลูกอยู่ในบ้านนั่นก็คือหน้าที่ต่อไปของคุณภรรยาถ้าคุณเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนั้นที่ยังมีลูกอยู่ด้วยคุณก็ต้องดูแลลูกของเขาด้วยเนาะอันนี้ก็เป็นอีกข้อนึงที่ถ้าติดต่อให้เราแล้วเราต้องศึกษาดูว่าผู้ชายคนนั้นเขามีลูกมีครอบครัวไหมถ้ายังไงถ้ามีลูกคุณก็ต้องเข้าไปดูแลลูกเขาด้วยค่ะเพราะว่า1ถ้าคุณรักผัวรักผู้ชายคุณก็ต้องรักลูกเขาลูกเขาจะเป็นยังไงอีกคุณแตะต้องอะไรก็ไม่ได้นะเพราะว่าถ้าลูกยังเล็กกว่า18ยิ่งคุณต้องดูแลเขาและเขาอ่ะมีกฎหมายคุ้มครองกฎหมายเด็กคุ้มครองเนาะมันมีกฎหมายเด็กกฎหมายครอบครัวมันมีหลายอย่างมากนะคะสำหรับถ้ามาต่างประเทศคิดดูดีๆแต่ถ้ามา3เดือนถ้าโสดมาได้แฮปปี้เอนดิ้งก็คงจะแฮปปี้เอนดิ้งดีเพราะว่ายังไงถ้ามา3เดือนถ้าโสดคือคุณได้มาเที่ยวต่างประเทศก็ขอให้คุณแสดงความรักหรือว่าแสดงหญิงไทยออดอ้อนอะไรเนี่ยถ้ามาแล้วเอาให้อยู่หมัดนะคะถ้ามาแล้วเอาให้อยู่หมัดเนาะทำให้อยู่หมัดทุกคนต้องมีลีลาของตัวเองอยู่แล้วยังไงถ้าได้มาแล้วตามคำเชิญของผู้ชายก็ขอให้ทุกคนโชคดีเนาะอีกอย่างนึงถ้าผู้ชายอายุ45-50อ่ะโมนาว่าเพอร์เฟกต์มากนะโมนาว่าเพอร์เฟกต์นะเราคิดว่าคนอายุขนาดเนี้ยเขาต้องการคือเขาผ่านร้อนผ่านหนาวไม่แตกต่างจากพวกเราพวกเราขนาดแรกเกิดมาอายุ20เนี่ยพวกเราก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาจนถึง30กว่านี่ก็คือร้อนหนาวมาเยอะแล้วแหละสำหรับชีวิตโมนาผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะเลยตั้งแต่จบป .6 มานี่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะคิดได้ว่าอะไรดีอะไรผิดอะไรชอบอะไรไม่ชอบเนาะนั่นแหละก็ขอให้ทุกคนตัดสินใจดีๆเนาะถ้าจะมาต่างประเทศถ้าเป็นผู้ชายถ้าเลือกได้คนที่ติดต่อให้เราอ่ะถ้าเป็นอายุ40 50ขึ้นหนูว่าโมนาว่าเป็นช่วงกำลังดีค่ะเป็นช่วงผู้ชายที่กำลังจะ
วางแผนอยากมีครอบครัวหรือว่าผู้ชายต่างประเทศที่อายุ40ขึ้นเนี่ยคือครอบครัวเขาอาจจะล้มมาหลายครั้งหรือพลาดมาหลายครั้งเขายิ่งผู้ชายที่ว่าพลาดมาหลายครั้งแล้วเว้นระยะโสดนะอย่างโมนาก็ยังยกตัวอย่างของโมนาทั้งสองเหตุการณ์คือเขาโสดทั้งสองเหตุการณ์สองคนเลยนะของโมนานะคือคนแรกหลังจากภรรยาเขาเสียไปแล้วเขาดูแลลูกเขาดูแลลูกเขาคนเดียวจนลูกเขาออกไปจากเขาแล้วเขาถึงได้มีเราเข้ามาในบ้านอันนี้ก็เหมือนว่าเราโชคดีที่ว่าลูกเขาออกจากบ้านแล้วเราเข้ามาอยู่แทนก็เหมือนการเข้ามาอยู่แทนแต่เราก็ลูกเขาก็คือลูกเขาแต่ถ้าออกไปแล้วเราก็คือตัวใครตัวมันอ่ะเราก็ไม่สนใจเนาะเขาจะขอเงินพ่อหรือไม่ขอเงินพ่อมันก็เรื่องของเขาเราก็ขอเงินผัวเรานั่นแหละเนาะแต่ถ้าคนมีอายุน้อยเนี่ยส่วนมากโมนาคิดว่าเป็นแค่ช่วงศึกษาดูใจกันหรือว่าช่วงศึกษาแต่ถ้าคนอายุน้อยนะก็มีอย่างนี้อีกนะถ้าผู้ชายอายุน้อยอ่ะผู้ชายฝรั่งอายุน้อยอ่ะคือหนึ่งถ้าเขาได้เลือกคุณแล้วถ้าเขาได้พาคุณมาแล้วถ้าคุณมั่นใจนะคุณต้องเรียนรู้แล้วคุณต้องมีเขาเรียกอะไรบททดสอบชีวิตกับเขาอ่ะพยายามหนักเขาเรียกอะไรหนักเอาเบาสู้หนักเอาเบาสู้เนาะถ้าได้ผู้ชายที่อายุน้อยอ่ะหนักเอาเบาสู้คือว่าผู้ชายที่อายุน้อยบางคนอ่ะเขายังไม่ค่อยมีงานประจำเพราะว่าผู้ชายฝรั่งผู้ชายต่างประเทศงานประจำคือค่อนข้างจะหายากไหมโมนาว่าหายากนะเพราะว่าแฟนโมนาเองทำเพราะว่าคนต่างประเทศน่ะถ้าเขาได้ทำงานแล้วถ้าเขาได้บรรจุแล้วเขาจะทำงานที่นานมากมันคือไม่ค่อยมีคนตกงานอ่ะเพราะว่างานที่เขาทำมันจะเป็นงานที่ทำแล้วถ้าบรรจุเป็นพนักงานของบริษัทนั้นๆแล้วจะเป็นอะไรที่นานมากกว่าจะออกจนกว่าเขาจะเกษียณอายุบางคนเพราะว่าแฟนโมนาคนเนี้ยก็ยังทำงานตรงขับรถเนี่ย20กว่าปีแล้วแกก็เคยลำบากมาก่อนนะพูดแล้วแกก็เคยลำบากมาก่อนนะแกก็เคยเป็นลูกชาวไร่ชาวสวนมาก่อนลุงแหยนนะนะนั่นแหละเนาะนั่นแหละโมนาก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนที่มีคนติดต่อผู้ชายฝรั่งให้ก็ดูกันดีๆเนาะแล้วก็ดูดีๆไม่ใช่ดูดีๆเฉพาะผู้ชายไม่ใช่จะเชื่อเฉพาะคำปากไม่ใช่เชื่อเฉพาะคำปากคนติดต่อต้องดูสวัสดิการหรือต้องดูรอบๆของคนติดต่อด้วยว่าเป็นยังไงเนาะบางคนจะให้สืบมากมายมันก็ไม่ได้เนาะบางคนรถไฟขบวนสุดท้ายอย่างว่าแหละมันก็อยากจะมาแต่มาแล้วต้องอดทนนะคะถ้าคนไหนที่คิดว่ามาแล้วต้องอดทนเนาะแต่ถ้าอดทนไม่ได้ก็คือเสียประวัติในการมาทำงานมาต่างประเทศแหละเพราะว่าถ้าได้ขึ้นมา3เดือนครั้งเนี่ยถ้าเปลี่ยนหน้าคนเชิญขึ้นมาบ่อยๆอ่ะมันก็จะประวัติไม่ค่อยดีเนาะโอเคค่ะยังไงวันนี้โมนาก็มาคุยกับสายฝอเรื่องคนติดต่อให้เนาะติดต่อก็ดูทั้งคนติดต่อแล้วก็ดูทั้งผู้ชายที่อยากจะเจอเราว่าเขาอายุขนาดไหนแล้วเขาอายุเท่าไหร่อายุ40ขึ้นนี่ก็คือคนอยากมีครอบครัวแหละแต่ถ้าอายุไม่ถึง40อย่างเงี้ยมันก็เป็นช่วงที่ว่าเขาเรียกก่อร่างสร้างตัวค่ะแต่ถ้าได้มาแล้วคนที่อายุน้อยแต่ถ้าเขาเลือกคุณจะมาแล้วถ้าเขาจริงใจกับคุณมาแล้วคุณถ้าคุณอยู่ได้โมนาว่าอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะถ้าคุณอยู่กับผู้ชายอายุน้อยได้ถ้าอยู่ยาวๆได้นะสวัสดิการชีวิตก็คือหนึ่งคุณก็เหมือนมาก่อร่างสร้างตัวสร้างอนาคตกับเขาทุกบาททุกสตางค์ต้องเป็นของเราแต่อย่างโมนามาตอนอายุเยอะแล้วคุณต้องยอมรับบั้นปลายชีวิตถ้าเขาเป็นอะไรไปแล้วเงินส่วนแบ่งจะต้องตกเป็นของลูกเขาด้วยและตกเป็นของครอบครัวเขาถ้าเขามีพินัยกรรมอันนี้ก็เป็นสวัสดิการอีกอย่างหนึ่งของสายฝอนะคะถ้าคิดจะเดินสายฝอก็เรียนรู้หลายๆอย่างเนาะฟังหลายๆคนฟังหลายๆช่องว่าเขาพูดยังไงแต่สำหรับโมนาก็อยากจะบอกว่าขอให้ทุกคนได้ขอให้ทุกคนโดนจะโดนยังไงจะได้ยังไงมันอยู่ที่คุณเลือกถ้าเลือกแล้วมั่นใจแล้วดีชั่วเราก็ต้องอยู่นะคะแต่ถ้าชั่วมากๆไม่ต้องอยู่กฎหมายที่นี่แรงมากเลยค่ะแล้วก็ถ้าไม่ดีกับเรามากๆเราก็หาตำรวจเนาะโอเคค่ะวันนี้โมนาก็คุยเยอะเรื่องสายฝอติดต่อผ่าน
ติดต่อผ่านเพื่อนอีกทีนึงก็ดูกันดีๆคุยกันดีๆก็แน่ใจไหมถ้าเขาถ้าแน่ใจในตัวเพื่อนเราที่ติดต่อให้เราก็โอเคไปก็ขอให้ทุกคนโชคดีเนาะขอให้ทุกคนได้นะคะโอเคค่ะได้แล้วจะได้มาเห็นอะไรสวยๆงามๆเหมือนโมนาเนาะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนได้ขอให้ทุกคนโดนขอให้ทุกคนโชคดีมีคนดูแลการันตีเรามาอยู่ต่างประเทศตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ